นี่คือน้องครีมเธอป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินมาตั้งแต่เกิดวันนี้เราจะพาทุกๆคนมารู้จักเด็กปกติที่มีความพิเศษคนนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคณะกรรมการนะครับวันนี้ขออนุญาตพาน้องครีมครับนะเด็กสาวจากจังหวัดกาฬสินธุ์เธอชอบร้องเพลงรักในการร้องเพลงวันนี้ก็ขอโอกาสมาร้องเพลงบนเวทีนี้ครับแม้ว่าร่างกายจะประสบกับโรคสะเก็ดเงินใช่ไหมลูกนะฮะแต่ว่าใจนี่โอ้โหรักเพลงลูกทุ่งมากๆวันนี้ขออนุญาตพาน้องมาให้กรรมการนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเดี๋ยวเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อครีมนีรชาแก้วสลับมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโรคกับอาการที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็เรียกว่าโรคผิวหนังค่ะเป็นผิวที่ลอกแล้วก็ตัวสีแดงถ้าโดนแดดมากๆผิวก็จะแดงมากหัวใจจะเต้นเร็วแล้วก็ตรงคอจะก็จะเต้นเร็วค่ะเพราะว่าผิวบางกว่าคนปกติค่ะก็จะร้อนแบบกว่า2เท่าม ุมมองของหนูก็ไม่ได้โฟกัสแบบจุดด้อยของหนูค่ะใช้งานชีวิตตามปกติเลยหรือมีคนจะแบบมาดูถูกหรืออะไรของเราแล้วก็ไม่ต้องไปฟังค่ะมันชีวิตของเราแล้วก็ทำชีวิตของเราให้ดีที่สุดค่ะเกี่ยวกับการร้องเพลงหนูก็ฝึกร้องเองค่ะมีคุณครูช่วยฝึกสอนแล้วก็มาฟังเราร้องแล้วก็ให้คำแนะนำค่ะการไปร้องเพลงประกวดก็ภูมิใจที่สุดตอนที่ไปแข่งทักษะวิชาการของวิทยาลัยค่ะก็มีร้อยกว่าโรงเรียนชนะแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลค่ะดีใจมากครับที่เราเป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็มีความสามารถทำให้ทุกคนได้เห็นได้ดูแล้วก็ทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจค่ะแล้วทำไมน้องครีมชอบร้องเพลงล่ะครับก็ตอนเด็กๆคุณแม่ก็เปิดเพลงให้ฟังค่ะก็เลยชอบฟังแล้วก็ร้องค่ะแล้ววันนี้ใครพาหนูมาลูกคุณครูที่วิทยาลัยค่ะคุณครูนะค่ะคุณครูอยู่ไหนนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยคุณครูค่ะก็ขอสวัสดีคุณครูทั้งสามท่านนะคะครับค่ะวันนี้ก็พาน้องครีมนะคะมาทำตามฝันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยความที่น้องมีน้ำเสียงที่ไพเราะค่ะอยากให้น้องเนี่ยให้คนอื่นได้รู้ว่าเด็กที่ไม่แข็งแรงอย่างน้องก็สามารถส่งมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศหรือว่าให้ครอบครัวให้ทุกๆคนได้รู้ค่ะว่าน้องคนนึงอ่ะน้องครีมนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะแล้วครูอีกท่านล่ะให้ความสำคัญกับน้องครีมขนาดไหนครับก็วันนี้นะคะครูก็มาให้กำลังใจกับน้องครีมนะคะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะสู้ๆนะคะน้องครีมค่ะโอ้กำลังใจจากคุณครูดีเหลือเกินอยากพูดอะไรถึงครูไหมลูกค่ะก็อยากขอบคุณนะคะที่ช่วยแบบออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ให้มาถึงในวันนี้ค่ะวันนี้น้องครีมจะร้องเพลงอะไรคะสิเท่น้องให้บอกแน่ค่ะตั้งใจนะค่ะขอดนตรีครับก็อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
ที่ไม่เคยทอดทิ้งไปไหนเลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วก็หนูก็ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีแล้วก็จะคอยดูแลพวกเขาตลอดค่ะเท่าที่หนูจะทำได้ค่ะแล้วยังน้อยกับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่างว่าจบก็หายแต่อายเหินห่างคือเป็นลายต่างแท้น้องกระจัดเป็นยุ่งกระจัดเป็นยากอียังแน่แต่บ่แค่กันคือก็เอาเลยน้องคิดหลายอยู่เด้ฮู้บ่จากอายเป็นเอียงบอกกันแน่เด้ถ้าสิเทน้องทิมอย่าเชื่อทิมนิมอย่าทิมให้เจ็บล้นหลังบอกกันแน่ตีท้ายสิหนีใกล้ทางอย่าสิลอยแล้วก็ห่างให้นางเป็นทุกข์แท้หากแท้เด้เด้อายฝากดวงใจกับอายนานนานประชมระวังกับคำหักกันผู้ใดมาปั่นบ่แค่ก็คิดว่าแม่นก็คิดว่าข้าคือดีดีแต่มื้อนี้อายคือเปลี่ยนคักแท้ซอยบอกให้น้องฮู้แน่สถานะน้องคือเอียงลุงน้อยไม่สงสัยเลยทำไมครูบาอาจารย์ถึงสนับสนุนให้น้องครีมมาประกวดเวทีนี้น้องครีมร้องเพลงเพราะมากครับขอบคุณค่ะครีมเก่งจังเลยลูกร้องเพลงเก่งร้องเพลงน่าฟังมาเสียงพูดเสียงร้องออกมาเหมือนกันเด้เลยธรรมชาติมากหรอกไม่พยายามที่จะเป็นพี่ต่ายเราไทยเลยเก่งมากลูกเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะจ้าอย่างแรกที่ครูประทับใจน้องครีมก็คือไม่เอาความรันทดมาขายอะไม่เอาส่วนที่คนอื่นมองว่าเรามีปัญหามาขายมันเลยน่ารักลูกมันสะท้อนว่าเป็นคนคิดเป็นแล้วก็มีความเข้มแข็งในหัวใจและตรงนี้เองหรือเปล่าที่มันทำให้หนูร้องเพลงเพราะมากวันนี้เสียงพูดเพราะแล้วก็เสียงพูดกับเสียงร้องเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็โดยภาพรวมถือว่าน่าพอใจเลยลูกถ้าจะมีการเพิ่มเติมนะลูกมันมีอยากให้แกะเพลงละเอียดมากกว่านี้ค่ะจริงๆหนูก็ทำได้ดีแล้วล่ะแต่ว่าถ้าทำให้เป๊ะมากกว่านี้นี่มันอาจจะเพราะมากขึ้นนะค่ะอย่างอื่นมีครบครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านโลกขอบคุณค่ะผ่านโลกขอบคุณค่ะรอยยิ้มความสุขในการใช้ชีวิตของคนเราบางครั้งก็ไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาหรือฐานะทางสังคมแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะวางความสุขนั้นไว้ตรงไหนเหมือนที่น้องครีมรู้และได้เลือกวางความสุขไว้กับสิ่งที่เธอรักครับสำหรับเหตุผลที่เลือกบรรจุลงโรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมงจังหวัดยโสธรนะคะเพราะว่าอยากที่จะเข้ามาเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือนักเรียนก็อยากที่จะนำทุนต่างๆนะคะไปช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่น่าสงสารไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คือขาดความอบอุ่นบางคนก็หาเลี้ยงตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็ลำบากมากค่ะหากมีเวลา